I was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำสไลด์โชว์แบบง่ายๆกันนะครับวันนี้จะใช้แอปเหมยตู้ในการทำนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานที่ผมทำก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูปุ๊บเป็นไงครับอันนี้เป็นธีม Merry Christmas นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วอาจจะซะหน่อยเผื่อใครอยากจะทำนะครับก็แค่เอารูปมาเรียงกันนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์นิดหน่อยนะครับผมจะหาทริคที่ทำไม่ยากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเหมยตู้นะครับเหมยตู้หน้าตาแบบนี้นะครับมีทั้ง iPhone มีทั้ง Android นะครับเปิดเลยเปิดมาหน้าแรกครับอยู่ตรงนี้นะครับเราไปที่คำสั่งวีดีโอนะครับกดเข้าไปทีนี้มันก็จะให้เราเลือกวิดีโอเลือกรูปภาพนะครับเราไปที่รูปภาพนะครับด้านบนหารูปภาพมานะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างสัก2อันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่เสียงถ้าสัก4วิเนี่ยไม่น่าจะโดนลิขสิทธิ์ครับถ้าเกินนี้ผมว่าไม่รอดครับโอเคเดี๋ยวเปิดรูปมาสัก2รูปแล้วกันนะโอเคผมได้2รูปนี้มานะเดี๋ยวลองเพย์ให้ดูถ้าเพย์ปกติครับมันก็จะเป็นการสลับแบบนี้ปุ๊บคัดชนนะครับดื้อๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้เวลาเปลี่ยนภาพมันเฟดนะครับเพื่อนๆเลือกตรงนี้ครับแตะเข้าไปตรงช่องระหว่างรูปภาพ2รูปนะครับตรงเนี้ยติ๊กเข้าไปครับมันก็จะให้เราเลือกนะครับเพื่อนๆเลือกได้เต็มที่เลยครับมีเยอะมากนะครับนี่มีเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าเขาจะทำให้เราอะไรมากมายขนาดนี้ครับแต่ดีนะครับนี่อย่างสมมติปุ๊บการเปลี่ยนภาพแต่ผมขออนุญาตใช้เป็นอันเดิมที่ผมทำเป็นตัวอย่างนะครับผมชอบอันนี้ฟึบมานะครับแล้วก็กดติ๊กนำไปใช้กับคลิปทั้งหมดก่อนครับเพราะว่ามันจะได้ใช้กับทุกรอยต่อที่เราทำนะครับอย่างอันนี้มันมีแค่2รูปครับไม่เป็นไรเรียบร้อยครับต่อกันแล้วฟึบทีนี้ครับเพื่อนๆก็เรียงรูปให้เรียบร้อยครับถ้ามาสัก 4-5 รูปก็เรียงให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าขนาดไซส์อาจจะต้องเหมือนกันนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับถ่ายแนวตั้งครับมันก็จะเหมือนกันจะพอดีกันแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ไปที่กรอบครับคำว่ากรอบกดเข้าไปนะครับทีนี้ก็มีกรอบให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยสำเร็จรูปครับผมจะใช้ตัวที่เป็น Merry Christmas ครับมันคือตัวนี้ที่ผมใช้เมื่อกี้เพื่อนอันอื่นก็มีครับนี่น่ารักปุ๊บเดี๋ยวก็คงมีธีมมาเพิ่มครับเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วครับแอปเขาก็แข่งกันครับก็หาอุปกรณ์แต่งรูปฟิลเตอร์มาเพิ่มครับทีนี้กดไปที่นำไปใช้กับคลิปทั้งหมดครับก็จะให้มันมีกรอบทุกอันแล้วก็กดถูกไปครับมันก็มาแล้วปุ๊บอันนี้ก็ติดครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันสั้นไปนะครับหรือว่ามันยาวไปนะครับก็สามารถนี่ครับเลือกดันขึ้นหรือว่าหดเข้าได้ครับกรอบมันก็จะหดตามนะครับไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยฟึบมันก็จะตกประมาณ4วิทีนี้เดี๋ยวผมเอาหดอีกนิดนึงโอเคก็ถูกไปเลยครับถ้าสมมุติเราเรียงรูปภาพนะครับเรียบร้อยแล้วใส่กรอบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อาจจะไปใส่เสียงครับใส่เสียงที่ดนตรีครับปึ๊บมันก็จะมีเพลงให้เราเลือกครับเพื่อนก็ลองฟังดูก่อนนี่คือที่ผมใช้ผมว่าอันไหนชอบอันไหนก็กดใช้ครับแต่ว่าระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะครับถ้าใครจะมาอัพโซเชียลนะครับอัพพวกสร้างรายได้นะครับอาจจะมีลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าอันเนี้ย4วิมันตรวจจับไม่เจอหรอกครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆง่ายไหมทีนี้ก็กดถูกเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเอารูปมาแล้วลืมแต่งใช่ปะเพื่อนๆก็อาจจะต้องเข้าไปกดที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็ติ๊กนำไปใช้กับทั้งหมดก่อนทีนี้ก็ลองปรับสีดูเห็นไหมครับปรับฟิลเตอร์ดูนะครับมันก็จะสว่างเห็นไหมเลือกตามใจเลยสมมุติผมเอาสักอันหนึ่งก่อนนะนี้แล้วกันมันจะมีน้อยด้วยเดี๋ยวก็ลดเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่ใช่แตะมาทีนึงก่อนครับแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยกดถูกไปเนี่ยผมเสร็จแล้วครับเพื่อนๆง่ายไหมล่ะลองเพย์ดูส่วนใหญ่มันเป็นเพลงจีนนะครับโอเคกดบันทึกแล้วก็แชร์ครับมันก็จะเซฟให้เราเลยนะครับง่ายๆสะดวกรวดเร็วครับ
เดี๋ยวไปเปิดที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้4วิปึ๊บอ่ะเพเสร็จแล้วครับเพื่อนๆง่ายไหมเพื่อนๆค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆทำตามนะครับอันนี้พยายามทำให้แบบไม่ยากจนเกินไปนะครับโอเคเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง JS14 Artwork ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ